ันนี้ก็อยู่ที่หน้างานรถไฟฟ้าของประเทศบังคลาเทศนะครับวันนี้เราจะพามาดูหน้างานกันนะครับว่าหน้างานทำงานถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานกันอยู่นะครับหน้างานก็ตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งเซกเมนต์ได้เป็นบางส่วนนะวันนี้หน้างานก็ทำการปิดถนนนะครับเตรียมตัวที่จะติดตั้งเซกเมนต์ตัวต่อไปนะครับใกล้จะเป็นสะพานแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับจะถึงแล้วใกล้จะเป็นสะพานแล้วครับตรงนี ประเทศบังคลาเทศก็ยังล้าหลังบ้านเราอยู่หลายปีเลยนะครับก็ยังมีการปั่นไอเนี่ยครับ3ล้อครับค่อนข้างเยอะไปครับตอนนี้ก็ปิดถนนนะครับเตรียมโหลดเซกเมนต์เข้าประจำตำแหน่งครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับเนี่ยหน้างานชิ้นงานชิ้นนี้ก็ประมาณสัก40ตันนะครับ40ถึง50ตันครับค่อนข้างที่จะหนักที่จะยกได้นะครับก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ
ครับก็ความท้อหน้างานครับเป็นโลกของบังกลาเทศนะครับก็มีข้อสงสัยในการยกนะครับการใช้งานของเดลิเคียนนะครับนี่ก็อธิบายกันหน้างานเลยครับโซโล่เดี๋ยวคำนวณสูตรที่เรียกเลยครับเนี่ยยำยกครับนี่ก็ตอนหน้างานก็อธิบายขอเศร้าไปนี่ก็เตรียมยกนี่ก็ยกก่อนนะครับข้างหนึ่งก็ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะทำไปเซตตัวลิฟติ้งครับตัวยกตอนนี้ก็ได้คู่ที่6แล้วครับตอนนี้เข้าใกล้จะจบแล้วครับสะพานนี้
ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเด็กแล้วครับบนหน้างานข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับบรรยากาศข้างบนเป็นไงครับก็เตรียมตังการติดตั้งนะครับนี่กำลังยกขึ้นมานะครับชิ้นด้านล่างเมื่อกี้นะก็กำลังยกนะครับเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วตัวนี้ก็ติดตั้งได้ประมาณ 60-70% แล้วนะเกือบที่จะเสร็จแล้วที่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงละหมาดนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าฝั่งนู้นก็ปิดเสร็จแล้วนะฝั่งนู้นเริ่มเป็นทางรถไฟแล้วครับก็หลังจากที่ติดเสร็จเนี่ยก็จะเป็นทีมวางรางครับวางรางวางระบบเข้ามาทำต่อนะครับแต่ต้องให้สะพานเราเสร็จก่อนนะครับค่อนข้างจะสูงครับเสียวครับฝั่งทางด้านนู้นอะใกล้กว่าครับใกล้ถึงแล้วจิ้มเหรออ๋อดาวขึ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วต้องเจ๊งเลยจิ้มกับไฟนะจิ้มดูครับดองเต้ยเจ๊งเลยเนี่ยพอสองนี้เนี่ยทำได้เนี่ยเราอาจจะได้กินประมาณนึงก็ได้